สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดแล้วก็ญาติธรรมใหม่ๆที่เข้ามาฟังเรานะคะก็วันนี้วันศุกร์นะคะโรมาเนียไม่มีแดดเลยแล้วก็ฝนตกด้วยตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วที่โรมาเนียบ้านเราก็เริ่มหนาวแล้วนะคะก็ดูแลสุขภาพกันทุกคนเนาะก็ยิ่งเป็นเด็กๆนะคะให้เขาแบบใส่เสื้อผ้าหนาๆให้ร่างกายอบอุ่นหรือผู้ใหญ่ก็ตามถ้าอยู่ในภาวะที่รู้สึกว่าจะไม่สบายก็ต้องดูแลตัวเองเนาะที่โรมาเนียก็เริ่มหนาวตั้งแต่กลางเดือนตุลาแล้วค่ะเริ่มหนาวขึ้นหนาวขึ้นหนาวขึ้นจะถ้าเป็นช่วงที่หิมะตกก็จะไม่ค่อยมีแดดเดือนนึงอาจจะมีแดดไม่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเย็นตลอดเลยบ้านเขาแบบโซนยุโรปเอาจริงๆไม่ค่อยอากาศดีเท่าเมืองไทยนะบ้านเมืองไทยมีแดดเยอะตลอดทั้งปีอะไรเงี้ยค่ะแต่โซนยุโรปจะมีแค่หน้าร้อนไม่กี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นส่วนมากคนที่ได้แฟนคนไทยนะส่วนมากเวลาเขาอายุมากขึ้นเขาก็จะอยากไปอยู่บ้านเราสักครึ่งปีอยู่บ้านเขาสักครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสลับกันไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าช่วงหน้าหนาวบ้านเขาจะหนีไปอยู่เมืองไทยเมืองไทยมันอากาศดีตลอดมีผักตลอดมีผักสดตลอดให้กินตลอดทั้งปีคือบ้านเขาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องฝรั่งให้ฟังก่อนให้เห็นความแตกต่างข้อดีของบ้านเราเยอะมากเลยบ้านเขาเนี่ยถ้าฤดูหนาวเนี่ยค่ะเขาจะไม่มีผักสดนอกจากที่เขาปลูกตามโรงเรือนหรือว่าส่งมาจากเมืองนอกแถวประเทศที่มันอยู่ไม่มีหิมะที่เขาปลูกได้ตลอดนะคะเนี่ยก็จะได้นำข้าวผักหรืออะไรพวกเนี้ยเยอะมากผักสดผักอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นบ้านเขาเองเขาจะดองใส่ไหใส่โลอะไรไว้อย่างเงี้ยค่ะก็จะกินแบบเนี้ยถ้าเป็นผักสดถ้าไม่ใช่หน้าของเขาเนี่ยถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะแพงผักกะหล่ำหรืออะไรอย่างเงี้ยฝรั่งไม่ค่อยกินผักสังเกตดูแล้วก็เออมันแพงแฮะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าตีเป็นเงินไทยอย่างเงี้ยพริกเนี่ยค่ะพริกที่มันยาวๆประมาณสักเท่านี้เนี่ยจากเนี้ยเขาขายที่นี่ขายเขาเรียกฝักหรือเปล่าคะฝักละ1เล1เลนี่เลนึงประมาณ7บาทไทยอะค่ะคิดดูขายฝักละ1เลแล้วใครจะไปกินแบบพริกแค่แบบเป็นชิ้น2ชิ้นส่วนมากฝรั่งเขาซื้อเป็น1ลูก2ลูก3ลูกอะไรเงี้ยค่ะบ้านเราจะซื้อเป็นกิโลใช่ไหมคะซื้อพริกซื้ออะไรเงี้ยถ้าเป็นพริกแห้งเป็นกิโลหรือแม้แต่พริกดิบอะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านเขาซื้อเป็นลูกเอาอะไรเงี้ยซื้อเป็นฝักเอาอะไรเงี้ยค่ะคือสรุปแล้วบ้านเราดีกว่าเยอะค่ะแต่อย่างว่านะคะชีวิตมันก็ต้องผันแปรไปตามสภาพเวลาแต่งงานมาอยู่ก็ต้องปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะถ้าใครไม่เคยอยู่เมืองนอกอาจจะคิดว่าเมืองนอกดีโน่นนี่นั่นเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเมืองไทยดีที่สุดในความคิดดิฉันเองนะคะเมืองไทยดีที่สุดโอเคคลิปล่าสุดนะคะก็ขอบคุณทุกแรงกำลังใจทุกคอมเมนต์เนาะที่เขียนเข้ามาเล่าให้กันฟังว่าปฏิบัติแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะที่ไว้วางใจให้เรามาเล่าให้เราฟังหรือว่าไว้วางใจให้เรานำเรื่องของท่านมาเล่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะดิฉันขอบอกเลยนะคะดิฉันไม่รู้จักหลายๆไม่รู้จักแทบทุกท่านที่เขามาเขียนให้เราอ่านหรอกหรือว่าแม้แต่เขียนเรื่องราวของเขาลึกๆเนี่ยเราไม่รู้นะว่าเขาเป็นใครแต่เขาแบบพูดถึงว่าปฏิบัติไปแล้วเขานำไปปฏิบัติแล้วมันเป็นอย่างนี้นะจากชีวิตที่มีปัญหาแล้วมันดีขึ้นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเราดีใจนะคะเพราะว่าเราอยากให้หลายๆท่านมีทางออกในชีวิตที่ดีแล้วก็ให้คิดบวกให้เป็นให้คิดในสิ่งที่เป็นบุญกุศลให้เป็นอย่าเก็บสิ่งที่มันเป็นขยะเข้ามาในจิตใจเยอะเพราะว่าเมื่อเก็บเข้าไปมากๆโดยที่ไม่รู้จักการเบนหนีกระแสที่ไม่ดีเลยเนี่ยมันจะเป็นมันเก็บเข้าไปเยอะ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 มันก็แสดงออกมาให้คนที่อยู่รอบข้างเราเห็นเรารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครที่เป็นที่ติดทางโลกเยอะๆนะคะแบบบันทึกเข้าไปอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์โกรธอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเขาไม่รู้ตัวนะคะแต่ว่าเวลาเขาแสดงออกคนรอบข้างนี่จะแบบเริ่มขยับออกแล้วคือไม่อยากคบค้าสมาคมด้วยละ
มนุษย์นะคะอยู่ด้วยกันในสังคมต้องแบบอยู่ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนาะหรือว่าแม้กระทั่งเรามีเพื่อนเราก็อยากมีเพื่อนที่ไว้วางใจได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมีเพื่อนที่ดีไม่ใช่แบบต่อหน้าก็ดีแหละแต่รับหลังแบบพร้อมที่จะแทงกูตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะเนี่ยล่ะค่ะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเราเอาไปนำใช้ในชีวิตประจำวันอะไรที่ไม่ดีเพื่อนไม่ดีเพื่อนฝูงไม่ดีอะไรที่ไม่ดีก็เลี่ยงออกเราไปเปลี่ยนใครไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวเองเราต้องดูตัวเองจงทุกอย่างต้องจบที่เรานะคะเราก็ใช้การพิจารณาไปนะคะเนี่ยอย่าใช้ชีวิตให้มันประมาทนี่แหละค่ะคือการใช้ชีวิตแบบมีสติว่าสิ่งนี้สมควรเข้าไปใกล้ไหมสิ่งนี้สมควรเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ชีวิตแบบมีสติเราก็จะมีความสุขในครอบครัวหรือแม้กระทั่งการทำงานเจอเพื่อนฝูงถ้าเราเป็นคนที่ดีอะค่ะใครก็อยากเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยด้วยเข้ามาสนิทสนมเข้ามาแบบเนี้ยเหมือนมันเป็นคนที่บันทึกแต่พลังงานบุญนะคะเขาจะเป็นดิฉันอึ้งเขาจะเป็นคนที่มีออร่าในตัวมีเวลาคนอื่นมองอ่ะมันพลังที่เราบันทึกอ่ะมันจะออกมันจะกระจายไปสู่คนข้างนอกเป็นพลังความร่มเย็นนะคะความร่มเย็นความเป็นมิตรความคนมองเราเนี่ยเขาจะรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบจะพูดถึงมันก็เป็นสิ่งที่แบบจับต้องได้นะคะบางทีบุญกุศลที่เราบันทึกไปมันออกมาทั้งหน้าตาท่าทางการแสดงออกอะไรเงี้ยคำพูดคำจาเนี่ยมันจะไปด้วยกันหมดเลยเมื่อเราปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งเนาะไม่ใช่แบบไปใกล้ใครเนี่ยเขาแบบขายถอยกระจายออกไปเลยเนี่ยไม่ใช่ละแสดงว่ารัศมีความอะไรเขาเรียกว่าอะไรดาร์กรัศมีความมืดความไม่ดีเนี่ยมันไปกระทบคนอื่นได้เหมือนที่เรามองหน้าใครแหละเวลามองหน้าแล้วเฮ้ยทำไมคนนี้มันไม่ถูกชะตาจังเลยวะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนมองหน้าแล้วเออคนนี้แบบหน้าคบแฮะอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาเบิกบานแฮะต่อให้ไม่คุยไม่ยิ้มหรือว่าไม่ได้เข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองแต่แค่เห็นหน้าเขาก็จะรู้สึกแล้วว่าเออคนเนี้ยใช่เลยอะไรเงี้ยคบได้อะไรเงี้ยหน้าเข้าไปคบค้าสมาคมด้วยอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะนะคะสร้างไปเรื่อยๆสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองเรื่อยๆเนาะยิ่งเป็นการภาวนาสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเราไม่สามารถเอาเงินไปแบบว่าเออทำทานแล้วได้นี่มาไปซื้อมาไม่ใช่อะค่ะเนี่ยเป็นการสร้างเองโดยการใช้จิตที่ตั้งมั่นในการปฏิบัติภาวนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆวันนี้มีหลายๆเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะให้กำลังใจทุกๆคนเนาะเวลามีคุณคนหนึ่งว่าเข้ามาฟังแล้วแบบมีแรงกำลังใจตรึมเลยอะไรเงี้ยก็อนุโมทนาสาธุบุญค่ะดิฉันแค่มาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นแรงกำลังใจในการปฏิบัตินะดิฉันก็เอาเรื่องของหลายๆท่านมาเล่าเนาะแล้วก็ตัวเองก็ปฏิบัติด้วยปฏิบัติไปเรื่อยๆๆมากน้อยแต่ละวันก็ไม่ได้กำหนดนะคะแต่ว่าก็ทำไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะยุคนี้มันเป็นยุคที่คนมีความทุกข์เยอะมีดิฉันเสียงสั่นๆมีหลายแบบมากเลยค่ะยุคนี้มีทั้งดีสุดๆเลวสุดๆแล้วก็กลางๆท่านบอกว่าหลวงตาก็พูดประจำแล้วเขาว่าเนี่ยเป็นยุคที่เหมาะในการสร้างบุญบารมีมากเพราะว่าถ้ายุคไหนที่มีแต่คนดีหมดเลยเนี่ยครบมีศีลครบมีเขาคือเอาง่ายๆเขาสร้างบุญกันมาพอแล้วจนได้มาเกิดร่วมในภพนั้นจนได้มาเกิดร่วมกันทุกคนเนี่ยมีบุญเพียบเลยอะไรเงี้ยเราจะไปสร้างกับใครล่ะท่านพูดอย่างนี้นะคะคือไม่มีใครทำดีเลยกลัวการผิดศีล5กลัวการพูดปดกลัวการฆ่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเกิดในยุคนั้นอ่ะเราก็นะคะทุกคนแบบมีศีลพร้อมอ่ะเราไม่รู้จะสร้างกับใครแต่ยุคเนี้ยเวลาพวกที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเลยหรือเวลาเขาอยู่กับทางโลกเยอะๆคนที่แบบไม่ดีอะค่ะเอาง่ายๆถ้าเขาลาโลกไปเขาก็จะอยู่ในวัฏจักรหนึ่งภพหนึ่งที่ติดอยู่เราก็เนี่ยแหละก็แผ่บุญแผ่กุศลไปให้เขาก็ได้เปลี่ยนภพภูมิไปตามสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยเราก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลของเราจะ
ที่ทำกับพวกเขาอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยมันเป็นดิฉันก็คิดแล้วแหละเอามานั่งคิดเออจริงแหละหลวงตาพูดจริงคือมันเหมาะในการสร้างบุญมากเลยยุคเนี้ยมีทุกอย่างให้เราเห็นมีทุกสิ่งให้เราเข้าไปเห็นด้วยหูตาจมูกกายใจไปสัมผัสได้หมดเลยสิ่งที่เลวสุดๆยุคนี้ก็เจอนะสิ่งที่ดีสุดๆยุคนี้ก็เจออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก่อนนะเอาจริงๆตอนสมัยที่ดิฉันเด็กๆนะก็มีทีวีก็ดูข่าวยังไม่มีข่าวอะไรที่แบบน่ากลัวเยอะเหมือนทุกวันเนี่ยน่ากลัวมันมีแต่มันมีน้อยการเกิดแบบเนี้ยมันน้อยแต่ทุกวันเนี้ยมันเกิดทุกวันจนกลายเป็นเรื่องปกติจนเห็นสิ่งที่ทำความเร็วน่ะจนมันจะกลายเป็นเรื่องปกติแหละคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำคนโน้นก็ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งเป็นเรื่องพื้นฐานนะคะน้องเล่าให้ฟังว่าเนี่ยยายพื้นฐานเลยศีล5เนี่ยที่ทำงานเนี่ยขาดกันกระจุยเลยเออบอกว่าน้องว่าหนูอ่ะนั่งดูพวกเขาแหละหนูก็คิดนะว่าเอ๊ะเขาไม่กลัวบาปกันเลยวะหรือว่าเขาไม่เชื่อเรื่องบาปบุญว่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะถ้าเราไม่มีสติเนาะเราก็จะตามโลกแต่ถ้าเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราเริ่มเบนออกเราก็เริ่มมาดูแลตัวเองอ่ะแหละเอาง่ายๆดูใจตัวเองดูตัวเองอย่าให้เข้าไปในสิ่งนั้นเมื่อเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดเนาะนั่นแหละบางทีดิฉันว่าคนยุคนี้ไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปบุญกันสักเท่าไหร่นะยิ่งแบบเนี่ยค่ะยิ่งอยู่ในองค์กรหนึ่งทำงานเจอกันไม่รู้ใครมีลูกมีเมียมีผัวแล้วก็ตามอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้สนใจเงี้ยก็แบบสนุกสนานกันไปอะไรเงี้ยท่านคงจะทำงานหนักเนาะในสมมติว่าเราลาโลกไปแล้วถ้าสมมติคนทำอย่างนั้นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในอีกภูมิหนึ่งท่านคงทำแบบทำงานแบบหนักมากเลยอะไรเงี้ยนะคะก็ให้กำลังใจเนาะเวลาเราปฏิบัติไปเนี่ยดิฉันเชื่อแหละว่าคนที่เริ่มปฏิบัตินะเขาจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าคนที่มาเริ่มนะเขาจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าเอ้ยอยากเริ่มบันทึกบุญบันทึกกุศลแล้วเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันสั้นนะจริงๆแล้วนะคนอะไม่เฉลี่ยถึง80เลยน่าจะ70หรือ65 70 75ประมาณเนี้ยดิฉันว่ามันสั้นนะบางทีแบบนั่งอยู่แต่ละวันมันค่ำแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไปเร็วมากเลยอะไรเงี้ยมีวันนึงตื่นเช้ามานี่แหละดิฉันก็ชงกาแฟเสร็จก็มานั่งอยู่เก้าอี้และทีเนี้ยมานั่งอยู่โต๊ะก็มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยค่ะวางอยู่ข้างหน้าแล้วทีนี้ก็มีแท็บเล็ตอยู่ดิฉันก็เปิดฟังหลวงตามาพูดเนาะตอนเช้าเลยสัก 8 โมงครึ่งฟังไปดิฉันได้ยินเสียงติ๊กติ๊กติ๊กเหมือนนาฬิกาที่เราติดข้างฝาแล้วมันเดินนะคะได้ยินเป็นจังหวะแบบพอดีเลยเหมือนกับเสียงนาฬิกาเดินเลยดิฉันก็เฮ้ยมันนานและผิดปกติดิฉันก็เลยปิดแท็บเล็ตแล้วก็เอาโทรศัพท์มาเงี้ยใส่หูตัวมาฟังข้างหูว่ามันเกิดจากโทรศัพท์ฉันจะเริ่มจะแฮงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยโทรศัพท์ก็ไม่มีเสียงอะไรตอนที่เราฟังอะค่ะมันก็จะหายแล้วทีเนี้ยเวลาเราวางโทรศัพท์ลงมันก็จะมีเสียงเดินขึ้นมาอีกเดินติ๊ก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 เป็นแบบจังหวะดิฉันเลยก็สังเกตดูก็โทรศัพท์ขึ้นมาอีกก็ไม่มีดิฉันว่าเอ๊ะนาฬิกาชีวิตหรือเปล่าวะคือคิดเองนะคะเล่าให้ฟังเฉยๆตลกสนุกเหมือนมันได้ยินในหูเราอะค่ะมันเป็นเหมือนนาฬิกาเดินไปจนดิฉันคิดเองนะจนณวันสุดท้ายของที่เราลาโลกไปละที่เราตายไปละเหมือนเนี่ยมันเดินไปทุกวันเวลาของมนุษย์น่ะมันเริ่มลดลงทุกวันดิฉันก็ตั้งแต่ดิฉันโตมาอายุเนี่ยเพิ่งได้ยินวันนั้นแหละดิฉันบอกว่าเฮ้ยมันเป็นนาฬิกาชีวิตหรือเปล่าเนี่ยที่เดินถอยหลังทุกวันเนี่ยเดินถอยหลังจนเราลาโลกนะคะนั่นแหละก็เลยแบบมาได้ความคิดว่าชีวิตมันก็สั้นจริงๆเลยเนาะแบบตื่นมาแต่ละวันทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ได้ทำบุญทำกุศลเลยไม่ได้จิตไปหาบันทึกบุญบันทึกกุศลเลยอะไรเงี้ยค่ะดูแต่ข่าวทางโลกดูแต่ติดทางโลกดูแต่อะไรแบบเนี้ยที่ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะก็ถ้าใครที่มาเริ่มปฏิบัติแล้วเนี่ยให้กำลังใจมากๆเลยนะอย่าละทิ้งการปฏิบัติไปนะคะเพราะว่าถ้ามันทิ้งแล้วเนี่ยมันมาเริ่มต้นใหม่อ่ะมันขี้เกียจมากเลยมัน
มันรู้สึกมันยากนะเพราะว่าทางโลกหลวงตาบอกว่าเราน่ะเสพทั้งทางกายและทางใจมนุษย์นะคะมนุษย์เสพทั้งทางกายและทางใจฉะนั้นอ่ะมันจะมีความสุขทางกายได้แบบเฮฮาปาร์ตี้หลั่นล้าเหมือนเราไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เนี่ยเราสนุกมากเลยเราติดค่ะเราสนุกเราไปเจอเพื่อนเราไปเมาส์เราไปคุยอะไรอย่างเงี้ยคือเสพทางกายทางใจก็เนี่ยเห็นอะไรสวยงามก็บันทึกเข้ามาอะไรเงี้ยชอบคนนู้นชอบคนนี้หรือไปเจอสถานที่นู่นนี่นั่นซื้อเจอนู่นนี่นั่นที่แบบมีความสุขเนี่ยทางใจนะบันทึกลงไปอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นเมื่อเราติดแล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยคิดหรอกใครจะมานั่งคิดว่าเดินๆไปเฮ้ยพระคาถาดีดขึ้นมาสวดพระคาถาแผ่ว่าอะไรอย่างเงี้ยมันยากฉะนั้นเนี่ยนี่แหละค่ะสิ่งที่ดิฉันเน้นอยากให้หลายๆท่านภาวนาจนติดในจิตช่วงแรกๆที่เข้ามาปฏิบัติเพราะถ้าท่านติดแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าอีกหลายเดือนต่อไปท่านจะละทิ้งถ้าใครที่สวดไม่ค่อยติดนะคะเอาง่ายๆสวดไม่ค่อยติดจะกำหนดเอาว่าเท่านี้เนี่ยจะมีความเพียรนะแต่มันจะช้ากว่าคนที่สวดติดในจิตสวดติดในจิตเนี่ยคุณคิดดูเราน่ะไม่ได้นั่งอยู่กับที่ตลอดเวลาไปนั่นมานี่ไปนู่นอะไรเงี้ยเราแผ่ภาวนาไปเราจะได้บุญกุศลเยอะขนาดไหนเราไปตรงไหนเนี่ยเราเป็นประโยชน์นะตรงนั้นแหละจอดรถปุ๊บติดไฟแดงก็แผ่อะไรอย่างเงี้ยวิญญาณมันมีอยู่ทุกที่นะคะไปตลาดก็แผ่ให้หมูเม็ดเป็ดไก่อะไรที่แบบอยู่ตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบมันเป็นอาหารของเราอะนะคะนี่แหละค่ะก็แผ่ไปเราจะเป็นประโยชน์มากเลยคนที่ทำแบบนี้ได้เขาจะไปได้เร็วแล้วก็เบาได้เร็วนี่แหละค่ะนี่แหละที่ดิฉันเน้นอยากให้ท่านปฏิบัติให้ได้ว่าให้มันติดในจิตนะคะมันจะไม่เบื่อถ้าใครที่สวดเฉพาะตามเวลาและเนี่ยเวลาไปติดทางโลกเนี่ยมันจะไม่ค่อยกลับมาเพราะมันสนุกมันจะไม่คิดถึงเลยมันจะลืมไปเลยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะนี่แหละโอเคมีน้องเมื่อเช้าคุยกับน้องหรือพี่ไม่รู้กับท่านหนึ่งเขาโทรมาเล่าให้ฟังครับว่าเขาตัดผมเขาอยู่อังกฤษนะคะคนที่เคยเล่าให้ฟังเขาตัดผมแล้วก็ผมยาวมากจะเอาไปบริจาคให้คนที่เป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไปทำวิกทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิกผมก็เลยมาบอกว่าพี่หน้าคะหนูต้องกล่าวแบบไหนคะอะไรยังไงคะว่าบุญนี้กุศลนี้อุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรอะไรก็ตามที่อยู่ในตัวเราอะไรเงี้ยเพราะเขาแบบรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยเราเขาก็เลยบอกว่าตอนที่หนูตัดผมน่ะเหมือนเขารู้นะว่าเราอุทิศบุญอุทิศกุศลให้เขามันจะลุกวับ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 ในตัวอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะได้บุญใหญ่หลวงเลยเนาะยอมสละในสิ่งที่ตัวเองรักผมอะไรเงี้ยผู้หญิงจะรักผมนะคะผู้หญิงจะไว้ผมยาวแล้วก็ยอมสละเพื่ออุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาคุยกับเราเขาก็รู้สึกว่าเวลาเราคุยกันนะคะสิ่งที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยเหมือนเขารู้สึกได้เขาจะแบบฟึบฟับเป็นอาการที่เกิดในตัวนะน้องเขาบอกนะคะแล้วค่ะก็เขาบอกว่าตั้งแต่ที่เขาปฏิบัติมานะกี่เดือนแล้วเนี่ยตั้งแต่มีนาของปีนี้ค่ะจนถึงณตอนนี้เขาบอกว่ามันก็เริ่มดีขึ้นนะไอ้ที่วิ่งในตัวเนี่ยมันยังไม่ออกแต่ว่ามันไม่ทำให้เราเจ็บแล้วมันวิ่งเฉยๆคือดิฉันว่ามันก็คงอยากออกนะแต่มันแบบเหมือนมันมีกรรมที่เหนี่ยวรั้งกันไว้ก็เลยต้องอยู่ใช้กันไปดิฉันก็เลยบอกว่าลองให้สวดต่อไปจนถึงสักปี2ปี3ปีนะเดี๋ยวสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะค่อยๆออกไปเองเพราะว่าสังเกตได้จากการที่ปฏิบัติมาเนี่ยไอ้ที่มันเคยวิ่งแล้วเจ็บเนี่ยเจ็บไปทั้งตัวเนี่ยเวลาวิ่งไปตรงไหนก็เจ็บตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่เจ็บแล้วตอนนี้อ่ะมันแค่จะวิ่งไปเฉยๆรู้สึกได้ว่ามันวิ่งไปณตรงจุดนั้นจุดนี้อย่างเงี้ยดิฉันก็ให้เขานั่นแหละแนะนำให้เขาแบบถ้ามันวิ่งไปตรงไหนก็ให้จับเขาแล้วก็จับณตรงนั้นแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาไปอะไรเงี้ยน้องก็บอกว่าบางทีมันเหนื่อยมากเลยพี่นาฏมันแบบรู้สึกมันเพลียมากเลยอะไรเงี้ยปวดบ่าไปหมดเลยเงี้ยดิฉันเป็นค่ะอาการแบบที่เขาพูดเนี่ยตอนที่สวดใหม่ๆน่ะเหมือนเราเพิ่งมาเริ่มสวดเนี่ยแล้วณตรงจุดเนี้ยที่เราสวดเนี่ยอาจจะไม่เคยได้บุญกุศลฉะนั้นเมื่อเขารู้เนี่ยว่าเราแผ่บุญกุศลให้เนี่ยคงจะมากันตึมเลยหรือว่าญาติพี่น้องเราแต่ชาติภพใดก็ตามที่เขาติดอยู่เนี่ยเขาคงจะมากันแบบเยอะมากเลยเราก็รู้สึกปวดบ่าเหมือนแบบมีอะไรมากดอยู่อย่างเงี้ยค่ะปวดบ่าเหมือนเราเป็นออฟฟิศซินโดรมที่คนนั่งเยอะๆแล้วก็เป็นอาการตึงบ่าปวดบ่าแล้วก็จะ
ขึ้นมาตรงหัวปวดหัวอะไรเงี้ยจะเป็นแบบเนี้ยเมื่อสวดนานๆไปครอบวิมานด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะหลายๆแบบหรือว่าดวงวิญญาณนะที่มันเป็นจุดนั้นมันเริ่มไปและมันก็จะเริ่มเบาขึ้นเบาขึ้นสังเกตจากการสวดที่ตึกแล้วก็ไปสวดที่แล้วก็ไปอยู่ที่สวนเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากเลยค่ะพลังงานอยู่สวนมันจะเบามากเลยเหมือนมันไม่ค่อยมีมันจะเป็นพวกจาตุ่มซะเยอะคิดว่านะคะคิดเอานะคิดว่าจะเป็นพวกจาตุ่มซะเยอะว่าอยู่เราอยู่กับเขาแล้วก็ต้นไม้มันเป็นเขาเนินเขาเนินเขาเนินเขาแล้วก็เป็นป่าไม้ป่าสนนะคะก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยเอ้ยแถวเนี้ยจะมีเฉพาะจาตุ่มซะเยอะแต่เป็นไทเมืองเราเนี่ยดิฉันติดโรงพยาบาลด้วยฉะนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นผีซะเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยความรู้สึกมันจะแตกต่างกันถ้าใครที่สวดลองสวดดูหลายๆที่นะถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้ไปนะที่หนึ่งไปพักผ่อนนะที่หนึ่งหรือว่าไปสวดนะที่หนึ่งเนี่ยพลังงานมันจะแตกต่างกันเหมือนที่ดิฉันฟังหลวงตาพูดวันที่28วันก่อนนะคะท่านบอกว่าเขาถามท่านเรื่องนี้แหละค่ะเรื่องนะที่ที่สวดเนี่ยพลังงานแตกต่างกันไหมเนี่ยหลวงตาบอกว่ามันแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะว่านะที่นั้นเป็นอะไรยังไงมาก่อนเนี่ยเหมือนกันค่ะถ้าใครที่ไปสวดตามป่าตามเขาตามสวนสาธารณะเนี่ยจะเป็นความรู้สึกอีกแบบนึงถ้าสวดบ้านใครอยู่ใกล้โรงพยาบาลใกล้โบสถ์ใกล้สุสานเหมือนดิฉันเนี่ยก็จะเป็นความรู้สึกแบบนึงแบบเนี้ยค่ะลองสังเกตดูนะคะนี่แหละน้องก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าก็ดีขึ้นนะคะพี่ใช้พุทธมนต์ใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในการแผ่บุญแผ่กุศลให้เขาไปอะไรเงี้ยเราจำไม่ได้เนาะว่าเราทำอะไรมาแต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตัวเองเนาะคะเนี่ยละค่ะให้กำลังใจในการปฏิบัติเนาะคะทำไปเรื่อยๆเนาะโอเคแล้วก็มีแบบวันนั้นไปฟังหลวงตาพูดนะคะท่านบอกว่ามีคนถามท่านบอกว่า เวลาสวดไปแล้วหยุดไม่ได้อะไรเงี้ยเนี่ยดิฉันก็เคยเป็นอาการแบบเนี้ยสวดตอนเช้าเนี่ยค่ะตั้งสวดเนี่ยแบบวันนั้นรู้สึกว่าเอ้ยน่าสวดมนต์ให้บ่อยๆหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยสวดให้บ่อยๆหน่อยอยากได้บุญอะไรเงี้ยดิฉันจะสวดแค่3จบตอนเช้าค่ะแล้วระหว่างวันก็จะสวดสลับกันไปแล้ววันนั้นอ่ะสวดแบบจนไม่อยากหยุดน่ะสวดสวดแล้วก็คิดว่าฉันอยากหยุดค่ะฉันอยากไปทำอย่างอื่นตอนนี้ต้องมีอะไรทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยหลวงตาบอกว่าถ้าเป็นอาการแบบนี้คือเขาอ่ะอยากได้บุญจากเราเขาก็เลยบังคับให้เราสวดจนแบบสวดไม่มีจังหวะจนจะหยุดนะคะนั่นแหละเคยเป็นค่ะบางทีนั่งสวดตอนกลางคืนเนี่ยเรากำหนดไว้ว่า30นาทีอย่างเงี้ยมันเลยเป็นชั่วโมงเลยเพราะว่ามันหยุดไม่ได้อ่ะมันใจอยากหยุดแต่ว่าปากมันหยุดไม่ได้มันก็สวดไปอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์แบบเนี้ยเวลาเราแบบเหมือนเรามีความตั้งมั่นในการที่จะแผ่เขาแล้วเข้ามารับกันเยอะๆเขาก็มาร่วมอนุโมทนากันเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็อยากให้เราสวดให้นานๆเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เนี่ยแหละค่ะก็เวลาเราจะสวดนะคะเราก็เนี่ยค่ะบอกเขาว่ามาอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มสวดแล้วนะอะไรเงี้ยดิฉันก็ไม่ค่อยตรงเวลาแต่จริงๆหลวงตามาบอกว่าให้ตรงเวลานัดเวลาเดิมพยายามให้มันเท่าให้อยู่กับเวลาเดิมเพราะว่าโลกวิญญาณเขาไม่ได้สามารถมาได้ตลอดเขามีช่วงเวลาของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันก็เชื่อแบบนั้นนะว่าไม่ใช่อยากไปไหนก็ไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีช่วงเวลาอยู่ว่าเวลานี้ขอไปอนุโมทนาสาธุบุญกับตรงนี้ได้ไหมตรงนั้นได้ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณนี้นะคะถ้าเป็นโลกวิญญาณสัมภเวสีนะคะไม่ใช่ว่าอยากไปตรงไหนก็ไปได้อะไรเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะเป็นแบบเนี้ยก็เอาไปทำดูนะคะใครที่สวดเวลาเดิมอยู่แล้วก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยอะไรเงี้ยค่ะทำไปเรื่อยๆเนาะกำหนดทิศทางการเกิดกำหนดทิศทางอย่าปล่อยให้จิตเราไปตามยถากรรมไม่ใช่ว่าแบบจะลาโลกแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันบีบตัวนะมันเบนกระแสไม่เป็นเลยดิฉันเชื่อว่าเบนไม่เป็นเพราะขนาดเราไม่เจ็บป่วยเรายังเบนกระแสไม่เป็นเลยก่อนที่เราจะมาปฏิบัติเนาะเราจะมาคิดในระหว่างวันที่สวดพระคาถาว่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าดิฉันเคยเป็นว่าไม่เคยคิดเลยไม่เคยสวดไม่เคยพุทโธไม่เคยอะไรเลยค่ะในระหว่างวันยิ่งไปนั่นมานี่หุยสนุกสนานกับสิ่งรอบข้างไม่เคยที่จะว่าอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านที่สร้างวัดนี้ขึ้นมานะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านที่มา
วันนี้นะคะมาวัดทำบุญทำกุศลไม่เคยคิดเลยค่ะ